วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English สวัสดีครับโรซี่สวัสดีค่ะทากโอ้โหวันนี้นี่แต่งตัวนี่สวยมากเลยนะครับถ้าให้เดาเนี่ยวันนี้ดีเดทหรือเปล่าไม่มีไม่มี I'm going to the movies oh. So do you want to come with meYes, of course. หนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งหนังเกาหลีหนังอินเดียดูหมดเลยหลากหลายมากๆเลย Okay, so what's your favorite type of movie? แม่นๆอย่างแท็กเหรอหนังที่ชอบก็ต้องเป็นออกแนวสไตล์แบบเป๊ะๆว้าวฟอลโลเมปิ้วๆปิ้วๆมันเป็นหนังแบบยิงกันอะอารมณ์แบบคล้ายๆเจสันบอนอะ Okay, so you mean like an action movie? Yes.แต่แท็กเนี่ยไปเจอบทความหนึ่งเนี่ย มันเขียนเกี่ยวกับประเภทของหนังเป็นคำเฉพาะตัว ที่อ่านว่าเจลลี่ How do you spell jelly เจลลี่ไงตรงตัวเลย huh? ตรงตัว G E N R E เจลลี่ My talk Okay so this word and ว่า genre genre Yes perfect แปลว่าประเภทของหนังนะครับโรซี่ชอบดูหนังประเภทไหนFor a sweet lady like me, it has to be a comedy. Wow, ชอบดูหนังตลกด้วย แต่ไม่ใช่แค่หนังตลก I also love horror movies. ออกแนวแบบฆาตกรรมกันใช่คล้ายเรื่องเจสันศุกร์13แบบนี้เหรอใช่ my favorite. Okay, so what movie are you up for today then? Okay. We can change. We'll change. วันนี้แท็กอยากดูหนังที่แท็กชอบมากๆเลย okay. รอดูมาตั้งนานแล้ว Star Trek. Okay. So you mean like a sci-fi movieใช่แล้ว Okay, so sci-fi movie it is วันนี้ไม่ต้องห่วงนะโรซี่เพราะยังไงเนี่ยโรซี่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว Oh, okay แทนไม่ได้พกเงินมาเลยโอเคแล้วโรซี่จะเลี้ยงโอ้ขอบคุณมากเลยครับ Thank you so much ส่วนตอนนี้นะครับเราจะมาทวนคำศัพท์กันดีกว่าว่ามีคำไหนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของหนังกันบ้างครับ Okay, so our first word today genre ประเภทของหนังครับ action movie หนังบู๊ comedy หนังตลกhorror movie หนังสยองขวัญ and sci-fi หนังแนววิทยาศาสตร์ครับและนี่นะครับก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูหนังนั่นเองนะครับลองไปเลือกใช้กันละกันว่าคุณจะชอบดูหนังแนวไหนนะครับ อย่าลืมติดตามรายการของเราย้อนหลังด้วยตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับรับรองว่าคุณจะได้ความสนุกและความรู้เนี่ยในภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับวันนี้โรซี่และแท็กนะครับต้องขอตัวลาไปดูมูฟวี่ก่อน yes. โอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Let's go going movie